เลขาภูมิธรรมขอฝ่ายค้านร่วมเดินหน้าประเทศอย่าอภิปรายมุ่งสร้างความสับสนหวังผลการเมืองเลขาภูมิธรรมขอฝ่ายค้านร่วมเดินหน้าประเทศอย่าอภิปรายมุ่งสร้างความสับสนหวังผลการเมืองอย่างเดียวยันพาณิชย์ทำงานเป็นเร่งเดินหน้า FTA หาเงินเข้าประเทศเปิดโอกาสทางการค้าการลงทุนวันที่4เมษายน67นายกฤษดาตันเทิดทิศเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีฝ่ายค้านอภิปรายข้อสังเกตและข้อเสนอแนะนำในการอภิปรายทั่วไปตามรัฐธรรมนูญมาตรา152โดยบางประเด็นดูเหมือนลดทอนความสำคัญงานของกระทรวงพาณิชย์ว่าบางเรื่องเป็นเพียงวาทกรรมที่อาจสร้างความสับสนให้ประชาชนซึ่งไม่ช่วยให้เกิดการพัฒนาหรือแก้ไขปัญหาให้ประเทศอย่างการเดินสายไปต่างประเทศแต่ละครั้งเป็นเจตนาและความพยายามทำเพื่อประเทศชาติมุ่งหวังเปิดตลาดทางการค้าการลงทุนเชิญชวนนักลงทุนต่างชาติมาร่วมลงทุนหลังไทยไม่ได้เข้าร่วมการเจรจามาอย่างยาวนานก่อนหน้านี้ประเทศเรามีวิกฤตจริงแต่เราก็มีสิ่งที่ดีคือมีศักยภาพในการพัฒนาอย่างกรณีการนำซีรีส์วายยูริมาโปรโมททางกระทรวงพาณิชย์ก็ไม่ได้ใช้เงินจ่ายค่าตัวนักแสดงในการโปรโมทแต่กลับได้รับตอบรับอย่างดีแค่คืนเดียวติดแฮชแท็กอันดับหนึ่งของโลกจนทั่วโลกรู้จักนับเป็นการเพิ่มโอกาสทางการค้าโดยใช้อินฟลูเอนเซอร์และซอฟต์พาวเวอร์ของไทยโดยในเดือนพฤษภาคมและมิถุนายนนี้นักแสดงซีรีส์วายก็จะมาช่วยไลฟ์ขายสินค้าให้ประเทศไทยด้วยนี่จึงเป็นหนึ่งผลงานที่พิสูจน์ว่ารัฐบาลตั้งใจและมีความคิดทำงานได้ทำงานเป็นนายกฤษดาย้ำถึงความสำเร็จในการทำงานของรัฐบาลว่าก่อนที่จะเข้ามาบริหารประเทศตัวเลขส่งออกเดือนมกราคมสิงหาคม66ติดลบ 3.7% แต่เมื่อรัฐบาลนี้เข้ามาบริหารประเทศในเดือนกันยายน66ช่วง4เดือนสุดท้ายมูลค่าการส่งออกเติบโตถึง 4.8% ทำให้ทั้งปี66ติดลบเพียง 1%และในปี2567ตัวเลขส่งออก2เดือนที่ผ่านมาก็เติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์เปิดประตูโอกาสทางการค้าสู่ตลาดใหม่และรักษาตลาดเดิมใช้กลยุทธ์ตลาดเชิงรุกเพิ่มมูลค่าส่งออกอะไรทำได้ทำทันทีโดยช่วง 6-7 เดือนที่ผ่านมาไทยใช้สิทธิประโยชน์ภายใต้ FTA จนสถานะ FTA ของไทยมี FTA ที่บังคับใช้แล้ว14ฉบับกับ18ประเทศและยังดำเนินการต่อเนื่องโดยมี FTA อยู่ระหว่างเจรจาอีก6ฉบับและอยู่ระหว่างยกระดับ FTA อีก5ฉบับนายกฤษดากล่าวว่าส่วนการอภิปรายว่าราคายางขึ้นตามราคายางทั่วโลกไม่ได้เป็นเพราะนโยบายรัฐบาลนั้นก็ไม่เป็นความจริงเพราะราคายางทั่วโลกเป็นราคาที่เกิดจากดีมานด์ซัพพลายในตลาดโลกทั้งหมดขณะที่ประเทศไทยมีซัพพลายยางโลกถึง 30% รวมทั้งจริงจังต่อการปราบปรามยางเถื่อนทำให้ยางไม่สามารถไหลเข้าสู่ตลาดโลกได้ที่ผ่านมาไม่รู้ว่าใครเดินทางถูกหรือเดินทางผิดหรือมีมาตรการอย่างไรแต่การใช้มาตรการปราบปรามและการป้องกันการลักลอบนำเข้ายางเถื่อนในรัฐบาลนายกรัฐมนตรีเศรษฐานี่ถือเป็นเหตุผลหลักที่ทำให้ราคายางในประเทศสูงขึ้นรัฐบาลยินดีรับฟังความคิดเห็นแต่อยากให้เป็นความตั้งใจเสนอข้อแนะนำอย่างแท้จริงไม่ใช่พูดเพื่อหาประโยชน์ทางการเมืองเพียงอย่างเดียววันนี้อยากขอความร่วมมือทุกฝ่ายร่วมกันทำงานซึ่งท่านนายกรัฐมนตรีมีความมุ่งมั่นในการทำงานตั้งใจในทุกเรื่องเหมือนอย่างที่ท่านประกาศไว้ว่าตัวจริงเสียงจริงรัฐบาลเพื่อประชาชนนายกฤษดากล่าว มีมาติกายืนยันยังทำหน้าที่พระแม่อย่างหนักรับเคสอ้ําพัชราภาเป็นภารกิจใหญ่บีมาติกายืนยันยังทำหน้าที่พระแม่บีมาติกาอย่างหนักรับเคสอ้ําพัชราภาเป็นภารกิจใหญ่พร้อมบอกแจ็คกี้
อย่าเพิ่งหมดหวังถึงแม้ว่าตอนนี้บีมาติกาอรรถกรสิริโพหรือที่ใครๆเรียกว่าพระแม่บีมาติกาจะแพ้ท้องลูกคนสองอย่างหนักแต่เจ้าตัวยังยืนยันหนักแน่นว่ากับสาวๆที่ฝากความหวังเรื่องหาคู่ให้ว่ายังทำหน้าที่เหมือนเดิมบีมาติกายืนยันยังทำหน้าที่พระแม่อย่างหนักล่าสุดได้เจอพระแม่บีมาติกาที่มาแสดงความยินดีในงานฉลองครบรอบ4ปีของ NICIVF คลินิกสำหรับผู้มีบุตรยากหลังจบงานนักแสดงสาวได้ให้สัมภาษณ์ถึงภารกิจของพระแม่มาติกาต้องพักไว้ก่อนไหมเพราะว่าแพ้ท้องลูกคนที่สองภารกิจยังไม่หยุดนะคะยังทำอย่างต่อเนื่องยังมีน้องๆทงออนไลน์ออฟไลฟ์ทักเข้ามาอย่างล้นหลามไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ถึงจะมีน้องถึงจะท้องแต่ภารกิจเราก็ยังจะดำเนินต่อไปจะไม่หยุดค่ะเคทอ้ําพัชราภายังทำอยู่ไหมภารกิจนี้ใหญ่หลวงมากๆเลยค่ะของพี่อ้ําตอนนี้กำลังอยู่ในช่วงคัดสรรก็ต้องคัดสรรอย่างดีก่อนที่เราจะแนะนำให้แม่อ้ําบีมาติกายืนยันยังทำหน้าที่พระแม่อย่างหนักซึ่งตอนนี้ยังไม่มีผู้เข้ารอบคนสมัครก็มีเข้ามาเหมือนกันค่ะพี่อ้ําไม่มีข้อคุณสมบัติอะไรมากแต่สำหรับบีมองว่าต้องหาผู้ชายอบอุ่นน่ารักมีความเป็นผู้ใหญ่กับแจ็คกี้ชาเคอลีนมิ้นยังลุ้นขึ้นของคนนี้ยากมากค่ะส่วนจะไปต่อหรือไม่ได้ไปต่ออันนี้ต้องถามน้องเขาเองว่าสรุปแล้วยังจะไปต่อหรือเปล่าเราก็เสร็จสิ้นหน้าที่ในช่วงแรกแล้วภารกิจของแจ็คกี้ยังไม่เสร็จสิ้นนะคะต้องหาให้ได้ต้องให้ได้ค่ะแจ็คกี้ยังเป็นเบอร์หนึ่งนัมเบอร์วันในใจพี่แจ็คอย่าเพิ่งหมดหวังในตัวพี่นะเพราะพี่ก็ยังไม่หมดหวังในตัวแจ็คจุรินทร์ฉุนเศรษฐาเปรียบฝ่ายค้านแมลงหวี่ขอให้จำคำพูดไว้เสียงรัฐบาลพอแล้วจุรินทร์ฟาดกลับเศรษฐาเปรียบฝ่ายค้านเป็นแมลงหวี่เท่ากับรำคาญเสียงประชาชนทำตัวเป็นรัฐบาลเทวดาขอให้นายกรัฐมนตรีจำคำพูดไว้หลังระบุเสียงรัฐบาลพอแล้วเมื่อเวลา10:15 นวันที่4 เมษายน 2567ที่รัฐสภานายจุรินทร์ลักษณวิสิทธิ์ส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงภาพรวมการอภิปรายทั่วไปตามมาตรา152ในวันแรกว่าฝ่ายค้านทำหน้าที่ดีทุกพรรคทั้งประชาธิปัตย์ก้าวไกลและไทยสร้างไทยตนถือว่าตั้งใจทำหน้าที่ได้เป็นอย่างดีผู้สื่อข่าวถามว่าหลายฝ่ายคาดหวังว่าพรรคประชาธิปัตย์จะอภิปรายเรื่องกระบวนการยุติธรรมและนักโทษเทวดามากกว่านี้นายจุรินทร์กล่าวว่าวันนี้ให้รอฟังว่าเป็นอย่างไรเมื่อถามว่าคิดว่าฟอร์มของพรรคประชาธิปัตย์เป็นอย่างไรนายจุรินทร์กล่าวว่าทุกคนตั้งใจทำหน้าที่มีส.ส.ใหม่หลายคนที่อภิปรายตนถือว่าทำหน้าที่ได้ดีเมื่อถามถึงนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังเปรียบฝ่ายค้านบางพรรคเป็นแมลงหวี่นายจุรินทร์กล่าวว่าความจริงเรื่องแมลงหวี่มันสะท้อนจิตใต้สำนึกรัฐบาลเทวดาเหมือนกันว่ารำคาญเสียงประชาชนคิดว่าถ้าตนเป็นนายกรัฐมนตรีจะไม่เทียบกับแมลงหวี่มันไม่ได้บวกมันเข้าตัวรัฐบาลเมื่อถามย้ำว่าสิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดเข้าตัวเองใช่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าใช่เพราะแปลว่ารำคาญเสียงสะท้อนและเสียงวิจารณ์การทำงานของรัฐบาลอันนี้ประชาธิปไตยเทวดาไม่ใช่ประชาธิปไตยตัวจริงเมื่อถามว่านายเศรษฐายังเหน็บฝ่ายค้านว่าอย่าเป็นฝ่ายค้านที่ทำให้โลกงงหลังมีกระแสข่าวพรรคประชาธิปัตย์จะไปร่วมรัฐบาลนายจุรินทร์กล่าวว่าเมื่อสักครู่มีคนให้สัมภาษณ์แล้วไม่ใช่หรือว่าเสียงพอแล้วก็จะเป็นรัฐบาลเท่านี้จำคำพูดของตัวเองไว้ด้วยเมื่อถามว่าพรรคไม่เสียสมาธิกับกระแสข่าวร่วมรัฐบาลใช่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่า
สำหรับตนการทำหน้าที่ในสภามันเป็นคำตอบอยู่แล้วผู้สื่อข่าวถามว่าจุดยืนวันนี้หากมีการทาบทามพรรคประชาธิปัตย์เข้าร่วมรัฐบาลจะไม่ร่วมใช่หรือไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าการทำหน้าที่ของตนเป็นคำตอบอยู่แล้วนายกรัฐมนตรีต้องจำคำพูดตัวเองไว้ด้วยในสิ่งที่พูดไปเมื่อถามว่ามองว่าเป็นการวางยาอะไรหรือไม่ที่มีการปล่อยข่าวจะเข้าร่วมรัฐบาลก่อนการอภิปรายนายจุรินทร์กล่าวว่าไม่ขอวิจารณ์แต่สิ่งที่นายกรัฐมนตรีพูดมันเผยให้เห็นตัวไอ้โม่งว่ามันมาจากไหนอย่างไรเมื่อถามว่าทำไมถึงต้องย้ำให้นายกรัฐมนตรีจำคำพูดตัวเองนายจุรินทร์กล่าวว่าก็ธรรมดาพูดอะไรไปก็ต้องจำต่อข้อถามว่าวันหนึ่งอาจจำเป็นต้องใช้เสียงของประชาธิปไม่นายจุรินทร์กล่าวว่าไม่ขออธิบายต่อตนก็ทำหน้าที่ของตนมีหน้าที่อะไรก็ทำเต็มที่ตนถือหลักอันนี้